สวัสดีครับทุกท่านครับจะพามาที่อำเภอด่านซ้ายนะครับอำเภอด่านซ้ายเป็นอำเภอหนึ่งในจงังหวัดเลยเป็นอำเภอที่เก่าแก่มากนะครับตั้งขึ้นมาก่อนที่สมัยสุโขไทยเป็นรชชาชธา,านีนะครับสำหรับที่ตั้งที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายก็ตั้งอยู่ที่ถนนแก้วอาสาตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจางังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์42120ที่ตั้งและอนณาเขตของอำเภอด่านซ้ายก็อำเภอด่านซ้ายก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเลยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงกันดังต่อไปนี้ด้านทิศเหนือก็ติดกับแฝงชัยบุรีสปป,อปอลาราวด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวง ด้านที่ใต้ติดกับอำเภอหล่มเก่าอำเภอเขาขอ้อจังหวัดเพชรบูรณและอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอนครไทยและอำเภอนาแห้วการแบ่งเขตการปกครองการปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอด่านซ้ายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบล99เหมู่บ้านก็ได้แก่ หนึ่งตำบลด่านซ้ายมีสิบห้าหมู่บ้านสองตำบ bon ลปากหมันมีเจ็ดหมู่บ้านสามตำบ bon ลนาดีมีเก้าหมู่บ้านสี่ตำบ bon ลโคกงามมีเจ็ดหมู่บ้านห้าตำบ bon ลพลสูงมีเก้าหมู่บ้านหกตำบ bon ลอีปุ่มมีสิบสามหมู่บ้านเจ็ดตำบ bon ลกกสะทอนมีสิบสองหมู่บ้านแปดตำบลโป่งม,มีสิบเอ็ดหมู่บ้าน เกาตำบลวางยางมี7หมู่บ้าน10บตำบลน,หนาหอมี9หมู่บ้านส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่อำเภอด่านซ้ายก็ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่11แห่งก็จะมีหนึ่งเทศบาลตำบลด่านซ้าย2เทศบาลตำบลสีสองรัก 3. องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมันสองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาดี ห้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม6องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเจ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลอีปุ่มแปดองค์การบริหารส่วนตำบลกุกสะทรเก้าองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสิบองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาวสิบเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอประวัติอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้ายก็เป็นอำเภอเก่าแก่ก่อตั้งก่อนที่กรุงสุขโขทัยจะเป็นราชธานีมีประวัติความเป็นมาอยู่2ประการก็คือประการที่1ก็คือด่านซ้ายตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของเมืองบางยางนะครับเมืองบางยางก็เชื่อว่าตั้งอยู่ในอำเภอนครไทยจงังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันซึ่งพ่อขุนบางกลางเท้าเจ้าเมืองบางยาง ตั้งขึ้นเป็นเมืองหน้าด่านและเรียกว่าเมืองด่านซ้ายประการที่สองมาจากคำว่าด่านช้างซึ่งในสมัยโบราณพื้นที่นี้มีป่ามีช้างชุกชุมเที่ยวหากินไปมาและหากินดินโป่องอยู่ระหว่างป่าภูหลวงป่าโป่งลิงลิงลิงต้นป่าเขตเมืองลานช้างแฝงเมืองชัยบุรีสปปาลาว คนสมัยนั้นจึงเรียกว่าด่านช้างต่อมาเพียนเป็นด่านซ้ายที่ตั้งสันนิษฐานตามประวัติศาสตร์ว่าพ่อคุณบางกลางเท้าเจ้าเมืองบางยางได้ตั้งเมืองหน้าด่านเพื่อเพื่อประชิดเขตแดนขอมแต่เดิมนั้นด่านซ้ายตั้งอยู่ในเขตการปกครอ,องของมณฑลพิษณุโลกจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นอำเภอต่อมาได้มาอยู่ในเขตการปกครอ,องของจังหวัดเลย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่4มกราคมพศ2450มาจนถึงปัจจุบันลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ประกอบไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนที่มีระไรหว่างหุบเขาบางแห่งเป็นที่ราบสูงลุ่มๆด,ดอนๆโดยเฉพาะที่ตั้งอำเภอมีภูเขาขนาบอยู่ทั้ง3ด้านก็คือด้านทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและมีที่ราบแคบแคบยาวไปทางทิศเหนือซึ่งมีเสือเขาอยู่ทั้งสองข้างพื้นที่ทางตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกมีภูเขาสูงมากภูเขาส่วนมากเป็นภูเขาดินและภูเขาทรายเฉลี่ยพื้นที่ราบประมาณ20ซของพื้นที่ทั้งหมดระหว่างหุบเขามีที่ราบสำหรับทำนาส่วนตามเชิงเขาเป็นที่ราบและที่ราด เหมาะสําหรับทําไร่ปลูกพืชต่างๆเช่นข้าวโพดถั่วลิสงถั่วแดงฝ้ายและปลูกพืชยืนต้นเช่นมะม่วงลําไยมะขามยางพาราเป็นต้นพื้นดินเป็นดินร่วนและดินฝนทรายตามภูเขามีป่าเบญจพรรณขึ้นอยู่ทั่วไปลักษณะภูมิอากาศในเขตอำเภอด่านซ้ายแบ่งเป็นสามฤดูก็ฤดูฝนฤดูหนาว หดูร้อนนะครับประเพณีการละเล่นประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังยึดถือใน22คลองสิและประเพณีอื่นๆขายประชาชนภาคตะวันออกเชิงเหนือทั่วไปนอกนี้ก็ยังมีประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านานและปฏิบัติกันทุกปีได้แ,แก่งานสมโพธิและงานน้ำมัสการพระธาตุสีสองลักษ ซึ่งเป็นซึ่งจัดในวันเพ็ญเดือน6ของทุกปีและงานบุญหลวงซึ่งนำเอาบุญพระเวสสันดรและบุญบั้งไฟมาจัดรวมกันนิยมจัดในเดือน8ข้างขึ้นในงานนี้ก็จะมีการละเล่นชนิดหนึ่งโดยมีการใส่หน้ากากที่หน้าตาหน้าเกียดน่ากลัวและสวมชุดที่รุ่มร่ามประกอบกับการละเล่นอย่างสนุกสนาน เรียกว่าผีตาโขนซึ่งเป็นงานที่จัดอย่างใหญ่โตทั้งเป็นงานแปลกและเป็นงานที่น่าสนใจของประชาชนทั่วไปและที่บ้านตูบคออำเภอกกสะทอนเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งเป็นชาวเขาเพียงหมู่บ้านเดียวในจังหวัดเลยชาวเขาบ้านตูบคอจะมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองนับถือผีและมีประเพณีที่สำคัญ คือประเพณีปีใหม่ซึ่งจะมีการละเล่นสบ้าบ้างนะครับสำหรับประเภณีผีตาขนเป็นที่มาของผีตาขนก็เป็นนับเป็นอุบายอันแยบคายเฉพาะบรรพระบุรุษเมืองด่านด่านซ้ายนะครับให้เด็กๆในเมืองเล่นสนุกกันเป็นการส่งท้ายงานบุญโดยจับเอาเวสันดรชาดกพร,พระชาติที่สิที่สำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าในตอนที่ พระเวสสันดรจะได้กลับคืนพระนครบรรดาผีป่าทั้งหลายต่างพากันมาส่งเสด็จจนถึงในเมืองเมื่อเข้าเมืองด้วยความเป็นผีป่าไม่เคยเข้าเมืองก็เลยออกพากันตะเวนเที่ยวเมืองโดยไม่ได้ทําอันตรายใครๆแต่ด้วยความที่เป็นผีเมื่อชาวเมืองไปพบเข้าจึงตกใจกลัวสัรชาตยานผีก็อดที่จะแลบลิ้นปิ้นตาหลอกชาวบ้านไม่ได้นะครับ เมื่อได้เวลาบรรดาผีป่าก็จะพากันออกนอกเมืองกับสู่ป่าพร้อมๆกับนำความโชคร้ายและความโศกเศร้าโรคใครทั้งหลายทั้งปวงออกจากเมืองไปด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของประเพณีผีตาโขนนะครับสถานที่สำคัญของอำเภอด่านซ้ายก็มีพระธาตุสีสองรักนะครับพระธาตุสีสองรักก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหมันอำเภอด่านสาย จังหวัดเลยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเมื่อปีพศ2103สร้างเสร็จในปีพศ2106พระธาตุสีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกับกรุงศรีสัตนาขนาหุตปัจจุบันก็คือเวียงจันท์ประเทศลาว กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจและมีการลุกรานดินแดนต่างๆเพื่อขยายอำนาจสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิและพระเจ้าชัยเชษฐาสิราชจึงตกลงร่วมร่วมกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อต่อสู้กับพมา่าจึงทรงกระทำสัตย์ธติฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกันและเพื่อเป็นที่ระลึกในการ ทำไมตีต่อกันจึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุสีสองลักษ์เพื่อเป็นสักขีพยานณงกลางระหว่างแม่น้นําน่านและแม่น้ําโขงซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักรนอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปลกศิลปะล้านช้างทรงเครื่องอยุธยาหัวหนาคปลกสร้างด้วยศิลาองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสำริด มีหน้าตักกว้าง21นิ้วสูง30นิ้วทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน6ชาวอำเภอด่านซ้ายหรือลูกครึ่งลูกเชียนจะร่วมกันจัดงานสมโพธพระธาตุขึ้นโดยจะนำต้นพึ่งมาถวายพระาธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีของอำเภอด่านซ้ายนอกจากนี้แล้วก็จะมีวัดเนรมิตวิปัสสนา ก็อยู่ห่างจาก,กอำเภอด่านซ้ายไป1กิโลเมตรเป็นวัดที่มีพระอุโบสถทำจากศิลาแรงที่สวยงามที่สุดนะครับในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชจำลองและมีภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างเขียนชาวด่านซ้ายวัดนี้สร้างด้วยทุนทรัพย์มหาศาลซึ่งก่อสร้างได้เพราะบุญบาร,รมีของพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ คือหลวงพ่อมหาพันธ์นะครับที่มอณภาพไปแล้วเป็นสถานที่ที่ใครเดินทางมาถึงด่านซ้ายไม่ลืมแวะไปนมัสการและเที่ยวชมนะครับเราก็เดินทางก่อนะครับไปตามทางหลวงหมายเลข2013นะครับไปทางอำเภอภูเรือนะครับของจังหวัดเลยนะครับไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข21นะครับไปต่อที่อำเภอภูเรือนะครับก็มีบรรยากาศ สข้างทางสวยงามนะครับอำเภอด่านซ้ายนะครับเป็นอำเภอที่มีภูเขาล้อมรอบทั้ง3ด้านนะครับก็มาชมบรรยากาศนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวชมบรรยากาศอากาศหนาวนะครับเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกันระหว่างอำเภอต่างๆภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ